นิทานเรื่องไข่มุกพญานาคนานมาแล้วหน้าหมู่บ้านริมน้ำแห่งหนึ่งทีน่นี่มีทะเลสาบขนาดใหญ่และมีเกาะเล็กๆตั้งอยู่กลางทะเลสาบและที่เกาะแห่งนี้นี่เองมีคำร่ำลือกันว่ามีพญานาคสาวตนหนึ่งอาศัยอยู่ซึ่งเดิมทีนางเป็นหญิงสาวแต่ถูกสาบให้เป็นพญานาค เพื่อรักษาไข่มุกที่อยู่ใต้ลิ้นของนางมีคนพยายามไปเอาไข่มุกที่ใต้ลิ้นของนางหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาสักคนซึ่งนั่นก็เป็นเพียงเรื่องเล่าต่อๆกันมาความจริงเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ชาวบ้านต่างก็กลัวพญานาคตนนี้เพราะเชื่อว่านางดุร้ายมากหากมีใคร ก้าวเข้าไปในดินแดนของนางพวกเขาจึงไม่กล้าที่จะเข้าไปหาเห็ดในเกาะแห่งนั้นทางที่มันก็เป็นทางเชื่อมไปยังเกาะแห่งนั้นได้แต่ไม่มีใครก้าวล้ำเข้าไปจะมีก็แต่พวกคนโลภต่างถิ่นที่รู้ข่าวพากันมายังเกาะแห่งนี้เพื่อหวังว่าจะกำจัดพญานาค ไม่ใช่เพียงเพราะว่าหวังไข่มุกเพียงอย่างเดียวพวกเขาเชื่อกันว่ายังมีสมบัติพญานาคอยู่อีกมากมายภายในถ้ำของพญานาคแต่ก็ยังไม่มีใครยืนยันว่ามีอยู่จริงเพราะทุกคนที่เข้าไปไม่มีใครได้กลับออกมาอีกเลยวันหนึ่งก็ได้มีตายายคู่หนึ่งเข้าไปหาของป่าตอนนั้น เขาหลงเข้าไปในเขตของพญานาคโดยไม่รู้ตัวทั้งสองเดินหาทางออกอยู่นานแล้วก็เดินไปเจอถ้ำแห่งหนึ่งด้านหน้าถ้ามีรูปปั้นของพญานาคอยู่ตอนนี้นี่เองจึงได้รู้ว่าเขาได้หลงเข้ามาในเขตของพญานาคเขาให้แล้วสองผัวเมียจูงมือกันวิ่งอย่างไม่รู้สังขาร เร็วเข้าตาเท่าเราต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่นะเดี๋ยวพญานาคมาเห็นเข้าเราตายแน่ๆทั้งสองวิ่งหาทางออกจนไปถึงหน้าผาแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าเบื้องหน้าคือหน้าผาสูงทันใดนั้นสองตายายกอพลัดตกลงไปยังหุบเหวลึกแห่งนั้นตอนนั้น สองผัวเมียคิดว่าต้องตายแน่แล้วแต่แล้วทั้งสองก็ต้องแปลกใจเมื่อร่างของพวกเขาตกลงไปยังเบาะนุ่ม,มซึ่งความจริงก็คือลำตัวของพญานาคสาวตนนั้นนั่นเองที่ช่วยเอาร่างอันหนานุ่มของนางมารองรับร่างของสองตายายเอาไว้สองตายายเห็นดังนั้นก็กลัวมากกลัวว่าพญานาคตนนี้จะทำร้าย แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นพญานาคตัวใหญ่โตเลื้อยขึ้นมาจากผาสูงโดยมีสองตายาย่นั่งตัวสันอยู่บนหลังของมันเมื่อขึ้นไปถึงที่ปลอดภัยมันก็นอนนิ่งๆเพื่อให้ทั้งสองนั้นลงจากหลังแล้วมันก็เลื้อยหายไปในป่าโดยไม่ทำร้ายใดๆสองตาใหญ่นั้นเลยทั้งสองถอนหายใจด้วยความโล่งอกและรีบหนีออกมาจากป่า แล้วก็เจอทางออกในที่สุดเขาได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้คนในหมู่บ้านได้ฟังผู้คนต่างก็หวาดกลัวแม้ทั้งสองจะบอกว่าพญานาคตนนั้นไม่ดุร้ายอย่างที่ทุกคนคิดแต่ทุกคนก็ไม่เชื่อส่วนสองตายายนอกจากจะไม่คิดจะเข้าไปรบกวนพญานาคตนนั้นแล้วเขายังปกป้องไม่ให้ใครเข้าไปยังเกาะ เพื่อคิดจะขโมยไข่มุกพญานาคตนนั้นอีกด้วยข่าวเรื่องไข่มุกพญานาครู้ถึงหูของชายหนุ่มภายนจรคนหนึ่งซึ่งเขาก็คือผู้กล้าคนหนึ่งเดินทางผ่านมาอย่างเมืองนี้พอดีเขาได้ยินผู้คนพูดถึงพญานาคที่เกาะแห่งนั้นว่ามันดุร้ายและฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายซึ่งคนเหล่านั้นก็ล้วนแต่โลภมาก ต้องการไข่มกพญานาคที่ฝังอยู่ใต้ลิ้นของมันแต่ก็ไม่มีใครได้กลับออกมาจากเกาะแห่งนั้นอีกเลยชายหนุ่มต่างถิ่นรู้สึกท้าทายอยากจะลองเข้าไปพิสูจน์ที่เกาะแห่งนั้นบ้างว่ามันน่ากลัวขนาดไหนและไข่มกพยานาคนั้นมีจริงหรือไม่หรือเป็นแค่คำร่ำาลือคิดแล้วเขาก็ไม่รอช้า รีบควบม้าเข้าไปยังหมู่บ้านริมน้ำแห่งนั้นทันทีและเมื่อไปถึงหมู่บ้านแห่งนั้นเขาก็ได้พบกับสองตายายที่พยายามปกป้องพญานาคชายหนุ่มจึงได้ถามทางไปยังเกาะแห่งนั้นแต่ทั้งสองไม่ยอมบอกและยังบอกอีกว่าอย่าไปยุ่งกับพญานาคตนนั้นเลยปล่อยให้นางได้อยู่ในที่ของนางเถิดพ่อนม อย่าไปยุ่งกับพญานาคตนนั้นเลยนะนางไม่เคยทำร้ายใครมีแต่จะช่วยเหลือผู้อื่นปล่อยให้นางได้อยู่ในที่ของนางเถอะใครมุกอะไรนั่นไม่มีหรอกผู้คนก็ลือกันไปเองกลับไปเสื้อเถิดข้าก็แค่อยากรู้ว่ามันเป็นอย่างที่คำร่ำลอือกันหรือไม่เท่านั้นเองว่าแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็กระตุกมา้า มุ่งหน้าไปยังเกาะแห่งนั้นทันทีเขาลัดเลาะไปในส่วนที่เป็นทางเชื่อมซึ่งเป็นป่าใหญ่ซึ่งมันก็ไม่ง่ายนักเนื่องจากว่าสองตายายนั้นได้นำท่อนไม้ไปปิดทางเข้าออกทุกทางเพื่อไม่ให้คนเข้าไปยังเกาะแห่งนั้นได้เมื่อเห็นว่าชายหนุ่มคนนั้นดูจะมุ่งมั่นที่จะเข้าไปยังเกาะแห่งนั้นให้ได้สองตายายก็กังวลกระวายใจ เพราะดูแล้วชายหนุ่มผู้นี้ดูจะมีความเก่งกล้าส,สามารถหากเข้าไปถึงที่เกาะแห่งนั้นได้พญานาคตนนั้นก็คงจะเสียทีให้กับชายหนุ่มคนนี้เป็นแน่ทั้งสองจึงได้รีบเดินทางไปยังเกาะเพื่อเตือนให้พญานาคนั้นรู้ตัวว่ามีคนจะปองร้ายโดยการพายเรือเล็กๆไปอย่างเงียบๆเ,เมื่อขึ้นไปถึงเกาะก็ได้เรียกหาพญานาค แต่เรียกเท่าไรก็ไม่มีวี่แววว่าพญานาคจะเลื้อยออกมาทั้งสองจึงเดินเข้าไปยังถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นที่อยู่ของนางซึ่งทั้งสองนั้นก็ไม่รู้สึกกลัวแต่อย่างใดเพราะมีความรู้สึกว่าพญานาคไม่ได้ดุร้ายอย่างที่ทุกคนเข้าใจตรงกันข้ามหากนางเป็นหญิงที่ถูกสาปตามคำร่ำาลือจริงก็ยิ่งน่าสงสาร ที่ใครๆก็จ้องจะเข้ามาทำร้ายเพื่อหวังจะเอาไข่มกุกที่อยู่ใต้ลิ้นของนางทำให้นางอยู่ไม่เป็นสุขถูกมนุษย์รบกวนตลอดเวลาในขณะที่ชายหนุ่มคนนั้นก็ยังคงพยายามหาทางเข้าไปยังเกาะแห่งนั้นจนได้เขาขี่ม้าเหาะๆไปยังเกาะสายตามองไปทั่วบริเวณป่าแห่งนี้เย็นยะเยือกคล้ายป่าดงดิบยิ่งเดินเข้าไปลึก ก็ยิ่งหนาวสะท้านแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เท่าที่รู้มาพญานาคตนนี้เดิมทีเป็นหญิงแต่นางได้ถูกสาบให้เฝ้าไขามกที่อยู่ใต้ลิ้นของนางนับว่าพญานาคตนนี้ช่างน่าสงสารเขาจะช่วยแก้คำสาปนั้นได้อย่างไรชายหนุ่มอยากจะช่วยนางแต่ก็ไม่รู้จะช่วยวิธีใดทางด้านสองตายายเมื่อเข้าไปถึงถ้ำ ก็ไม่พบพญานาคแต่กลับพบหญิงสาวคนหนึ่งนอนป่วยอยู่ในถ้ำเพียงลำพังสองเท่าจึงได้รีบเข้าไปดูอาการทั้งที่ไม่รู้ว่านั่นคือหญิงสาวที่ถูกสาปเป็นพญานาคทั้งสองกุลีกุจอหาสมนาุนไพรบริเวณหน้าปากถา้ำมาต้มใส่หม้อดินที่วางอยู่บริเวณนั้นและนำมาป้อนให้นางกินหนูกินยาหน่อยนะลูก จะได้หายดูสิตัวร้อนมากเลยหญิงชราได้ประคองหญิงสาวนั้นลุกขึ้นนั่งแล้วนำยาสมุนไพรามาป้อนให้กับเธอตอนนั้นนางไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะนั่งยาย,ย่ึิงได้ประคองนางไว้ตลอดเวลากินเสร็จก็ให้นางได้นอนพักผ่อนที่เตียงที่ทำจากหินขนาดใหญ่แต่ปูรองด้วยผ้าขนสัตว์ที่หนาดมเพื่อความอบอุ่น ในคืนนั้นตาขับยายจึงได้นอนค้างที่ถ้ำแห่งนั้นเนื่องจากว่าเป็นห่วงหญิงสาวที่กำลังป่วยหนักครั้นจะถามหาพญานาคนางก็ไม่มีแรงจะพูดทางด้านชายหนุ่มก็ยังไม่เจอกับพญานาคตามที่ตั้งใจแต่ในเวลานั้นบรรยากาศก็เริ่มมืดครึม้มหากเดินทางต่ออาจไม่ปลอดภัยเขาจึงได้เดินหาที่พักค้างคืน แล้วก็ไปเจอโขดหินขนาดใหญ่จึงได้อาศัยโขดหินนั้นเป็นที่หลับนอนชายหนุ่มได้ก่อกองไฟให้อ,อ้อุนซึ่งหนาวเย็นมากส่วนม้าของเขาก่อลามไว้ใกล้ๆกองไฟเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับมันในคืนนั้นเขาได้ฝันไปว่ามีชายชาราคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงหน้าและบอกกับเขาว่า หากต้องการจะช่วยพญานาคตนนั้นต้องทำให้นางโกรธและต้องต่อสู้กับนางเมื่อนางเผลอก็ให้ดึงไข่มุกที่ใต้ลิ้นของนางออกมาให้เร็วที่สุดพูดจบชายชราคนนั้นก็หายไปชายหนุ่มสะดุ้งตื่นและคิดว่าน่าจะลองทำตามที่ชายแก่คนนั้นบอกจากนั้นเขาก็นอนต่อจนถึงเช้าจึงได้ลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาที่ลำธาร สายตาก็มองไปรอบๆทุกอย่างเงียบสงบบรรยากาศก็ไม่ต่างจากป่าธรรมดาทั่วไปบรรดานกต่างก็พากันบินออกไปหากินตามปกติจากนั้นเขาก็ได้เดินหาผลไม้ป่ามากินประทางความหิวและขี่ม้าเดินเหยาะๆไปเรื่อยๆเพื่อตามหาพญานาคตนนั้น ส่วนพญานาคที่ตอนนี้เธอได้กลายเป็นหญิงสาวที่นอนป่วยอยู่ในถ้ำก็มีอาการดีขึ้นเกือบจะหายเป็นปกติและได้เห็นสองตายายนอนหลับอยู่ข้างๆเธอประทับใจท่าทั้งสองที่ได้ช่วยเหลือพวกเขาช่างมีน้ำใจจริงๆหญิงสาวยังไม่อยากปลุกจึงปล่อยให้ทั้งสองได้นอนเต็มที่ส่วนเธอก็ได้ออกไปที่หน้าถ้ำเพื่อสูดอากาศยามเช้า แต่ในระหว่างนั้นเธอก็ได้หันไปเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังขี่ม้าเหยาะๆมุ่งหน้ามาที่ถ้ำแห่งนี้ทำให้เธอไม่พอใจเพราะคิดว่าคนพวกนี้จะต้องเข้ามาเพื่อหวางไข่มุกอีกเป็นแน่จึงได้กลายร่างเป็นพญานาคตัวใหญ่มะหือมาและพ่นไฟใส่ชายหนุ่มที่กำลังมุ่งหน้ามาตอนนั้นเธอเริ่มโกรธและเลื้อยเข้าไปหาชายหนุม่ม ที่ยืนถือดาบจังก้าโดยไม่หวั่นเกรงใดๆเข้ามาเลยเจ้าตัวร้ายข้าจะตัดลิ้นเจ้าให้ขาดเลยเขาท้าพญานาคสาวทางนี้ก็เพราะความหวังดีอยากจะช่วยให้เธอพ้นคำสาปเพราะเมื่อนางโกรธมากนางก็จะพุ่งเข้าใส่จังหวะนั้นเขาจะต้องรีบคว้าไข่มกใต้ลิ้นและดึงมันออกมาให้ได้ พอถึงตอนนั้นพญานาคก็จะกลายร่างเป็นคนและพ้นคำสาปซึ่งชายหนุ่มนั้นก็เชื่อตามที่ชายชราในฝันบอกไว้ทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนเสียงดังเข้าไปในถ้ำทำให้สองตายายที่กำลังหลับตื่นตกใจและรีบวิ่งออกมาดูแล้วก็ได้เห็นพญานาคกับชายหนุ่มต่างทิ่นคนนั้นกำลังต่อสู้กันไม่มีใครยอมใคร สองตายายจึงตะโกนให้ชายหนุ่มนั้นหยุดอย่าทำร้ายพญานาคข้าหยุดไม่ได้หรอกตายายข้าต้องช่วยนางให้ได้ช่วยยังไงนั่นเจา้ากำลังทำร้ายนางอยู่นะหยุดเดี๋ยวนี้สองตายายพยายามใช้ไม้คว้างปาไปที่ชายหนุ่มคนนั้นหลายครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมหยุด จนกระทั่งจังหวะหนึ่งที่พญานาคพลาดท่าชายหนุ่มได้กระโดดเข้าไปดึงไข่มุกสีชมพูออกมาจากใต้ลิ้นของพญานาคได้สำเร็จหลังจากไขมก่มุกหลุดจากลิ้นของพญานาคแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆกลายร่างเป็นคนซึ่งก็คือหญิงสาวที่ตายายป้อนยาสมุนไพรให้นั่นเองนางล้มลงคล้ายจะหมดแรงยายจึงรีบเข้าไปประคองนางเอาไว้ได้ทัน ยายหนูเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเพราะเองคนเดียวไอ้หนุ่มตางทินข้าบอกแล้วว่าอย่ามารบกวนนางรีบไปเดี๋ยวนี้เลยตาได้เอ่ยปากไล่ชายหนุม่มที่มาทำร้ายพญานาคทางที่เธออ่อนแออยู่ชายหนุ่มจึงได้อธิบายให้ทั้งสองได้เข้าใจซึ่งหญิงสาวเธอก็รู้ตัวว่า บัดนี้เธอได้พ้นคำสาปนั้นแล้วเพราะไขมุกได้หลุดออกจากลิ้นของเธอได้สำเร็จเพราะชายหนุ่มผู้นี้เธอจึงได้ขอบคุณเขาอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือพร้อมกับขอบคุณตายายที่ได้ปกป้องเธอมาตลอดข้าขอบคุณตากับยายมากนะจ๊ะที่ปกป้องข้าและช่วยเหลือข้ามาตลอดและยังช่วยเหลือข้าตอนที่ข้าป่วยอีกด้วย ไม่เป็นไรหรอกหนูเออจริงสิว่าแต่หนูมีญาติพี่น้องที่ไหนหรือเปล่าถ้าไม่มีใครไปอยู่กับตายายก็ได้นะได้ยังไงจ๊ะตายายข้าเป็นคนช่วยนางนางก็ต้องไปอยู่กับข้าสิถึงจะทูกชายหน่มเอ่ยขึ้นสายตาก็มองไปที่หญิงสาวที่กำลังเขินอายและต่อมาตายายก็รับเธอเป็นลูกบุญธรรม และให้เธอแต่งงานกับชายต่างถิ่นที่มาถอนคำสาบให้กับเธอด้วยความเต็มใจจากนั้นเธอก็ได้เดินทางไปอยู่กับสามีที่บ้านเมืองของเขาส่วนเกาะแห่งนั้นกากลายเป็นเกาะธรรมดาที่ใครๆก็เข้าไปหาของป่าได้ไม่มีอาถรรพ์หรือพญานาคอีกต่อไปส่วนไข่มุกก็ได้สลายหายไปในที่สุด การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหน้าหมู่บ้านอันแห้งแล้งแห่งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งปลูกกระต่อบเล็กๆอยู่ที่ท้ายวัดซึ่งเป็นบ้านของนายเจิดและนางแจ่มสองสามีภรรยาซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งสองมีลูกชายหญิงสองคนคนพี่ชื่อว่าอุ่นเรือนคนน้องเป็นชายชื่อว่าทองอน้น ฐานะครอบครัวนั้นค่อนข้างยากจนครั้นจะให้ลูกไปทำงานในเมืองลูกๆก,ก็ยังเด็กเกินไปไม่มีใครรับเข้าทำงานสองพี่น้องจึงรับจ้างเลี้ยงควายให้กับเศรษฐีคนหนึ่งในหมู่บ้านได้ค่าแรงเล็กน้อยพอได้ซื้อข้าวสารแต่โชคอย่างดีที่เจ้าของควายนั้นใจดีมากมักจะให้ของกินของใช้อยู่เสมอ แต่ถึงอย่างไรลูกทั้งสองก็กําลังกินกําลังโตพ่อแม่จึงต้องพยายามทำงานให้มากขึ้นในคืนหนึ่งสองสามีภรรยาก็มานั่งปรึกษากันว่าพวกเขาควรจะเช่าที่นาสักแปลงเพื่อจะได้ปลูกข้าวไว้กินเองอย่างน้อยจะได้ไม่ต้องซื้อข้าวสารเขากินเหมือนอย่างทุกวันนี้ก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะพี่ เราจะได้ไม่ต้องซื้อข้าวข้าวหรือก็แพงขึ้นทุกวันนายเจิดผููเป็นสามีจึงคิดถึงท่านเศรษฐีเจ้าของควายท่านมีที่นามากมายอาจจะแบ่งให้ตนเช่าได้บ้างไม่มากก็น้อยพอรุ่งเช้านายเจิดก็ออกเดินทางไปที่บ้านท่านเศรษฐีแต่เขาก็ต้องผิดหวังเมื่อท่านได้บอกว่าไม่มีที่ว่างสักแปลง เพราะได้ปล่อยให้เช่าหมดแล้วเองมาช้าไปไอ้เจดิดฉันพึงปล่อยเช่าไปเมื่อเช้านี่เองแล้วท่านเศรษฐีพอจะมีที่อื่นบ้างไหมขอรับกับผมต้องการที่นาทํากินจริงๆลูกกับผมกําลังกินกําลังโตจะให้ไปทํางานในเมืองก็เป็นห่วงมันท่านเศรษฐีครุ่นคิดอยู่สักพักแล้วก็นึกขึ้นได้ว่า ท่านมีที่นาตาบอดอยู่แปลงหนึ่งที่ตรงนั้นยังไม่มีใครเช่าเพราะมันไม่มีทางเข้าต้องไปบุกเบิกถักถางเอาเองเพื่อเป็นทางเข้าจึงได้บอกให้ในายเจิดไปบุกเบิกเอาและให้ทำกินฟรีๆไม่เก็บค่าเช่าซึ่งมันก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านของนายเจิดมากนักนายเจิดดีใจมากรีบขอบคุณท่านเศรษฐี และเรีบนำเรื่องนี้ไปบอกกับภรรยาภรรยาก็ดีใจที่จะมีที่ทำกินแถมยังไม่ต้องเสียค่าเช่าอีกด้วยจริงเหรอจ๊ะพี่ท่านเศรษฐีใจดีจังเลยนะจ๊ะนอกจากจะให้ลูกๆเราได้มีงานทำแล้วท่านยังให้มีที่ทำกินอีกใช่เราต้องไม่ลืมบุญคุณของท่านงั้นพรุ่งนี้เราไปดูที่แปลงนั้นกันนะ นี่ก็ใกล้หน้าฝนเข้ามาเต็มทีแล้วประเดี๋ยวจะไม่ทันการเช้าวันต่อมาทั้งสองก็ได้เดินทางไปดูที่นาดังกล่าวซึ่งมันก็รกมากจริงๆแถมยังไม่มีทางเข้าอีกต่างหากต้องใช้วิธีถางป่าเพื่อทำทางเข้าแต่สองสามีภรรยาก็ไม่ย่อท้อจัดการถางป่าจนเตียนโลง่งถากถางที่นาจนเรียบร้อยแต่คงต้องรอฝนตกลงมา จึงจะไถ่าคาดได้ไม่นานก็ถึงฤดูทํานาฝนฟ้าก็ตกลงมาน้ำท่าก็มากพอที่จะไถ่ลาดได้แล้วสองผัวเมียจึงได้ไปดูที่นาของตนแต่ลืมคิดไปว่าจะเอาควายที่ไหนมาไถ่ลาดพี่เราต้องมีควายไถ่าคาดนะไม่เช่นนั้นเราคงหวานข้าวไม่ได้แต่เราจะเอาควายที่ไหนละ่ะ ทั้งสองนั่งกลุ่มใจจะไปหาควายที่ไหนมาไถ่ายคราดแล้วก็นึกถึงควายของท่านเศรษฐีหากไปขอยืมท่านมาสักสองตัวท่านคงไม่ว่าอะไรเองจะขอยืมควายไปไถ่าคาดกันดื้อทำไมจะไม่ได้ละ่ะข้าให้เองยืมสองตัวเลยเป็นตัวผู้กับตัวเมียท่านเศรษฐียังบอกอีกว่า ให้ทั้งสองเลี้ยงควายคู่นี้ให้ดีหากมันมีลูกก็จะยกลูกให้กับเขาสองผัวเมียก็ดีใจก้มกราบท่านเศรษฐีที่เมตตาท่านยังบอกอีกว่าไม่ต้องให้ลูกๆไปเลี้ยงควายแล้วเพราะท่านจะให้มันกินหญ้าแถวบ้านหน้าฝนแบบนี้หญ้าก็เริ่มงามไม่ต้องไปเลี้ยงควายตามทุ่งทําให้ลูกๆทั้งสองไม่มีงานทำและคงขาดรายได้ ท่านเศรษฐีเจ้าของควายจึงได้หาทางออกให้เอาอย่างนี้ไหมล่ะฉันจะส่งลูกสาวของเองไปอยู่กับท่านเจ้าคุณบุญหนักกับคุณหญิงทับทิมน้องชายและน้องสะพายของฉันเขากำลังต้องการสาวใช้อยู่พอดีสองัวเมียเห็นว่าลูกสาวก็โตพอที่จะทำงานบ้านงานเรือนได้แล้วจึงตกลงให้ลูกสาว ไปอยู่กับคุณหญิงและท่านเจ้าคุ้นที่เรือนไทยในเมืองซึ่งลูกสาวก็ไม่ขัดข้องเธออยากทำงานช่วยพ่อแม่อยู่แล้วก่อนไปพ่อแม่ก็ได้บอกกล่าวกับลูกสาวให้เธอมีมานะและอดทนขยันขันแข็งพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงไปอยู่บ้านท่านต้องขยันขันแข็งไม่เกี่ยงงานที่สำคัญต้องมีความซื่อสัตย์ เจ้านายจะได้เอ็นดูนะลูกนะจ้ะแม่หนูจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ตามที่แม่เคยสอนจะ้ะคืนนั้นอุ่นเรือนได้นอนหนุนตักแม่เป็นคืนสุดท้ายเพราะพรุ่งนี้เช้าเธอก็ต้องเดินทางแล้วและเธอก็ถือโอกาสบอกลาพ่อแม่และน้องชายคนเดียวทุกคนดีใจกับเธอที่จะได้มีงานทำ มีเงินทองมาให้พ่อแม่เช้าว,วันรุ่งขึ้นนายเจิดก็ได้พาลูกสาวไปที่บ้านคุณหญิงซึ่งอยู่ในเมืองใช้เวลาเดินทางสองวันด้วยเกวียนที่นายเจดิดได้ว่าจ้างจากชาวบ้านต่อมาอุ่นเรือนเด็กสาววัยสิบห้าปีหน้าตาสะสวยหน้าตาจิ้มลิ้มดวงตากลมโตก็ได้ไปอยู่ที่บ้านเรือนไทยของคุณหญิงทับทิม และท่านเจ้าคุณบุญหนักเด็กสาวได้ไปเป็นบ่าวรับใช้คนสนิทของคุณหญิงซึ่งคุณหญิงเองก็รักและเอ็นดูอุ่นเรือนมากเพราะเธอเป็นเด็กดีและเป็นเด็กขยันขันแข็งท่านเจ้าคุณก็สบายใจที่มีคนคอยดูแลคุณหญิงในยามที่ท่านไปทําธุระต่างเมืองอุ่นเรือนมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ไม่กี่วันเธอก็ทำงานได้คล่องแคล่ว เนื่องจากเธอเป็นงานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานเรือนหรือดูแลคุณหญิงและท่านเจ้าคุณเธอก็ทำได้คล่องแคล่วส่วนเรื่องอาหารการกินของคุณหญิงก็จะมีแม่ครัวคอยทำให้อยู่แล้วดังนั้นอุ่นเรือนจึงมีหน้าที่แค่คอยดูแลใกล้ชิดคุณหญิงและคอยติดตามในเวลาที่คุณหญิงต้องไปทำธุระต่างเมืองซึ่งก็ไม่บ่อยนักในเย็นวันหนึ่ง เจ้าคุณบุญหนักจะต้องไปว่าราชการยังต่างเมืองคราวนี้อาจจะไปหลายที่และอาจจะใช้เวลาถึง30สบวันท่านเจ้าคุณจึงได้เรียกอุ่นเรือนเบ่าวคนสนิทเข้าไปพบและได้กํำชับว่าให้ดูแลคุณหญิงให้ดีๆเองต้องดูแลคุณหญิงอย่างใกล้ชิดนะอุ่นเรือนอย่าให้คลาดสายตาเป็นอันขาดเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณ บ่าวจะดูแลคุณหญิงไม่ให้คลาดสายตาเลยเจ้าค่ะอืมดีมากเองไปได้แล้วเมื่ออุ่นเรือนกลับมาถึงที่ห้องเธอก็ยังมีข้อสงสัยในใจว่าทำไมท่านเจ้าคุณถึงได้กำชับขนาดนั้นเด็กสาวขามวดคิว้วครุ่นคิดอยู่สักพักก่อนจะรีบออกไปหาคุณหญิงที่กำลังกระพรมน้ำหอมก่อนนอนในห้องนอน โดยมีบ่าวอีกคนอยู่เป็นเพื่อนท่านเจ้าคุณจะไม่ให้คุณหญิงอยู่เพียงลำพังจะต้องมีคนอยู่ด้วยตลอดและคนที่มาอยู่ด้วยกับคุณหญิงก็ต้องเป็นคนที่ท่านเจ้าคุณไว้ใจเท่านั้นเมื่อเห็นว่าอุ่นเรือนเข้ามาในห้องแล้วบ่าวคนนั้นก็ออกไปทำหน้าที่ของตนตามเดิมอุ่นเรือนพยายามสังเกตสีหน้าคุณหญิงก็ดูปกติไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น อุ่นเรือนเองมองหน้าข้าทำไมเอ๊ะหรือว่าหน้าข้าขาวว่าเกินไปหึเออเปล่าเจ้าค่ะคุณหญิงเป่าแค่รู้สึกว่าคืนนี้คุณหญิงสวยเป็นพิเศษเลยนะเจ้าค่ะแหมเองนี่ช่างปากหวานเสียจริงนะนางอุ่นเรือนคุณหญิงยิ้มอย่างพอใจเมื่อได้รับคำชมจากเป่าคนสนิท ก่อนจะสั่งให้อุ่นเรือนจัดที่หลับที่นอนอุ่นเรือนแปลกใจทำไมคุณหญิงถึงได้นอนแต่หัวค่ำทั้งที่ปกติแล้วจะนอนค่อนข้างดึกแต่เธอก็ต้องทำตามคำสั่งเจ้านายโดยในคืนนี้ท่านเจ้าคุณได้นอนอยู่อีกบ้านพักหลังหนึ่งเพราะจะต้องออกเดินทางแต่เช้ามืดจนรุ่งเช้าก็ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆอุ่นเรือนจึงได้สบายใจ เธอคงคิดมากไปเองเช้าวันนี้ท่านเจ้าคุณก็ได้ออกเดินทางไปตั้งแต่ไก่โฮเนื่องจากต้องไปหลายที่เจ้าคุณบุญหนักนั่งรถม้าด้วยความสบายใจหลังจากที่ได้กำชับบ่าวรับใช้ไว้เรียบร้อยเช้าวันนี้คุณหญิงทับทิมอยากไปทำบุญที่วัดจึงได้สั่งบ่าวในครัวเตรียมอาหารทำบุญให้พร้อมแน่นอน อุ่นเรือนเธอต้องไปด้วยคอยดูแลคุณหญิงอย่างไม่คลาดสายตาตามที่สามีของนางได้กำชับไว้หลังจากทำบุญแล้วคุณหญิงก็อยากไปเดินตลาดกลางหมู่บ้านซึ่งมีสินค้าจากชาวบ้านมาให้เลือกกันมากมายแต่งานนี้บ่าวซึ่งเป็นผู้ชายก็ได้คัดค้านบอกว่าคุณหญิงควรรีบกลับบ้านจะดีกว่าเมื่อคุณหญิงถามถึงเหตุผล บ่าวคนนั้นก็ตอบไม่ได้คุณหญิงจึงได้เดินไปตลาดเลือกดูสินค้าอย่างเพลิดเพลินนานแล้วที่นางไม่ได้ออกมาเดินตลาดแบบนี้ระหว่างนั้นคุณหญิงก็ได้หันไปถามอุ่นเรือนที่เดินอยู่ข้างๆว่าเธอจะซื้ออะไรไหมอุนเรือนก็บอกว่าไม่รู้จะซื้ออะไรเอานะาข้าให้เจ้าซื้อได้หนึ่งอย่างอะไรก็ได้เออ งั้นเอามีดพกก็ได้เจ้าค่ะอุ่นเรือนชี้ไปที่มีดพกขนาดเล็กเนื่องจากตอนนั้นทั้งสองยืนอยู่ที่หน้าร้านตีมีดพอดีเธอจึงไม่รู้จะซื้ออะไรจะได้รีบซื้อและรีบกลับเพราะดูท่าทางบ่าวผู้ชายดูจะก,กังวลใจอยู่ไม่น้อยหลังจากซื้อมีดพกเสร็จแล้วเธอก็รีบจูงแขนคุณหญิงออกจากตลาดทันที นางอุ่นเรือนเบาๆหน่อยสิเองจะรีบไปไหนเออคือว่าอุ่นเรือนหันไปมองหน้าบ่าวผู้ชายเขาก็ส่งสัญญาณว่าให้เธอรีบพาคุณหญิงกลับบ้านให้เร็วที่สุดอุ่นเรือนจึงได้บอกว่าได้เวลาทานอาหารกลางวันหากกินไม่ตรงเวลาจะปวดท้องได้จึงรีบดึงแขนคุณหญิงไปที่รถลากที่จอดอยู่หน้าตลาด คุณหญิงและอุ่นเรือนก็ขึ้นรถลากเรียบร้อยก่อนที่บ่าวผู้ชายจะทำหน้าที่ลากรถไปตามถนนแต่ทันใดนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมีคนร้ายใส่ชุดดำโพกหน้าโพกตาก็โจนออกมาดักหน้าถึงสองคนพร้อมมีดยาวคนละเล่มแล้วบอกว่านี่คือการปล้นทุกคนหยุดอยู่กับที่คุณหญิงและอุ่นเรือนก็ลงจากรถลากด้วยสีหน้าที่ตกใจ อุนเรือนนั้นได้พูดกับโจรทั้งสองว่าพวกแกต้องการอะไรรู้หรือไม่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครท่านเป็นถึงคนหญิงทับทิมที่ใครๆก็ต้องเกรงขามนะก็เพราะข้ารู้นี่แหละถึงได้มาดักรออยู่นี่ไงเล่าพวกแกต้องการอะไรอย่าทำอะไรคนหญิงของเรานะบ่าวผู้ชายกระโจนมาดักหน้าผู้หญิงทั้งสองแต่ถูกหนึ่งในคนร้ายใช้ด้ามมีด ตีจนเลือดกบปากทั้งนี้โจรสองคนนี้ไม่ใช่โจรทั่วไปแต่เป็นฝ่ายอาริศัตรูของเจ้าคุณบุญหนักซึ่งมีความขัดแย้งกันมานานและพยายามใส่ร้ายเจ้าคุณหลายครั้งเนื่องจากหัวหน้าของคนทั้งสองอยากเป็นใหญ่เป็นโตน,นั่นเองครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อรู้ว่าท่านเจ้าคุณไม่อยู่บ้านหลายวันพวกมันก็จะมาจับตัวภรรยาของท่านเจ้าคุณเพื่อไปต่อรอง แต่งานนี้อุ่นเรือนได้ใช้วิธีป้องกันตัวประกอบกับมีดพกเล็กๆที่เพิ่งซื้อมาทําให้คนร้ายได้แผลไปคนละแผลสองแผลทั้งนี้ก็เพราะว่าพ่อของเธอเคยสอนตั้งแต่เด็กทําเอาคนร้ายทั้งสองอ่วมไปตามๆกันและวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนคุณหญิงไม่รู้มาก่อนว่าบ่าวคนเสน็ทจ,จะมีฝีมือต่อสู้เก่งกาจขนาดนี้อุ่นเรือนเองทําได้ยังไง เหลือเชื่อจริงๆตัวแค่นี้สามารถเล่นงานผู้ชายอกสามศอกได้อย่างสบายๆนิดหน่อยเจ้าค่ะคุณหญิงเรารีบกลับกันเถอะเจ้าค่ะก่อนที่พวกมันจะย้อนกลับมาจากนั้นบ่าวผู้ชายก็รีบลากรถม้านำหญิงทั้งสองไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยบ่าวผู้ชายนั้นรู้ดีว่า ท่านเจ้าคุณมีศัตรูปองร้ายจึงได้ป้องกันคนหญิงไม่ให้ออกไปในที่เสี่ยงซึ่งบ่าวชายคนนี้ท่านเจ้าคุณก็ไว้วางใจที่สุดคนหนึ่งและเขารู้ดีว่านาาใหญ่ของสองคนนี้นั้นไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้แน่ๆเขาต้องบุกมาจับตัวคนหญิงถึงบ้านอย่างแน่นอนไม่คืนใดก็คืนหนึ่งเขาจึงบอกให้คนหญิงหนีไปอยู่ที่อื่นสักพักเพื่อความปลอดภัย แล้วเองจะให้ข้าหนีไปอยู่ที่ใดเล่าที่เมืองบ้านเก่าบ้านพ่อแม่ของข้าก็อยู่ไกลโพ้นข้าไปไม่ไหวหรอกอุ่นเรือนจึงเสนอความคิดว่าให้คุณหญิงทับทิมหนีไปอยู่ที่บ้านแม่ของเธอสักพักและเท่าที่เธอทราบท่านเศรษฐีก็เป็นพี่ชายของท่านเจ้าคุณด้วยเขาน่าจะช่วยเธอได้มาถึงตอนนี้คุณหญิงทับทิม จึงได้บอกกับบ่าวทั้งสองว่าท่านเศรษฐีซึ่งเป็นพี่ชายสามีของเธอนั้นไม่ค่อยชอบหน้าเธอและเคยบอกว่าห้ามไปเหยียบที่บ้านของเขาอีกเธอพูดไปก็มีสีหน้าเศร้าส้อยดังนั้นอุ่นเรือนจึงได้พาคุณหญิงไปที่บ้านพ่อแม่ของเธอส่วนบ่าวผู้ชายก็รอรายงานท่านเจ้าคุณอยู่ที่บ้านหลังนั้นและมันก็เป็นไปตามคาดเพราะหลังจากที่อุ่นเรือน พาคุณหญิงหนีออกมาจากบ้านคล้อยหลังนิดเดียวก็มีกลุ่มคนร้ายบุกไปรื้อค้นข้าวของจนพังเสียหายทั้งหมดพวกมันตั้งใจจะจับตัวคุณหญิงแต่เมื่อไม่เจอก็ทำร้ายข้าวของและผู้คนอย่างป่าเทือนส่วนคุณหญิงทับทิมเมื่อได้ไปอยู่ที่บ้านนอกคอกนาก็ได้แต่งตัวเหมือนชาวบ้านทั่วไปและดูจะมีความสุขมากกว่าอยู่ที่บ้านของเธอเสียอีกได้ฝึกทำไร่ทำนา หาปูหาปลากับครอบครัวของอุ่นเรือนเธอทำตัวเป็นกันเองกับทุกคนทุกคนต่างก็เคารพนับถือในความเป็นกันเองของคุณหญิงที่ไม่ถือตัวเลยหลังจากที่เรื่องร้ายๆผ่านไปคุณหญิงและอุ่นเรือนก็ได้กลับไปอยู่ที่บ้านตามเดิมและคู่อริของท่านเจ้าคุณก็ถูกทางการลงโทษที่ใส่ร้ายท่านเจ้าคุณบุญหนัก เรือนไทยหลังใหญ่แห่งนี้จึงกลับมาสงบอีกครั้ง5ปีต่อมาอุ่นเรือนก็โตเป็นสาวเต็มตัวเธอสวยเหมือนตอนเด็กๆไม่มีเปลี่ยนคุณหญิงก็หมายตาจะให้อุ่นเรือนนั้นมาเป็นอนุของท่านเจ้าคุณจึงได้เอ่ยเปรยๆกับสามีว่าหากนางเป็นอะไรไปขอให้ยกอุ่นเรือนมาเป็นคุณหญิงแทนคุณหญิงพูดอะไรเช่นนั้นอุ่นเรือนเราก็เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กข้าทำไม่ลงล็อก เด็กที่ไหนคะคุณพี่เมื่อห้าปีก่อนนี้เองคะ่ะไม่นานเลยเชื่ออีฉันเถอะอุอ่นเรือนเหมาะสมที่สุดแล้วฉันไม่พูดกับคุณหญิงแล้วฉันนอนดีกว่าท่านเจา้าขุนล้มตัวลงนอนและหันหลังให้คุณหญิงในใจก็แอบคิดในสิ่งที่คุณหญิงพูดจะว่าไปนางอุ่นเรือนมันก็สวยดีมีสง่าราศีหากตนจะเอามาเป็นอนุ ก็คงจะได้คิดแล้วก็หลับไปยันเช้าหลังจากวันนั้นคุณหญิงก็พยายามเปิดโอกาสให้อุ่นเรือนได้อยู่กันตามลำพังกับท่านเจ้าคุณเพื่อให้ทั้งสองได้ใกล้ชิดกันและสนิทสนมกันมากขึ้นอุ่นเรือนเองก็เกรงเกรงเพราะเกรงใจคุณหญิงแต่ก็ต้องทำตามคำสั่งต่อมาท่านเจ้าคุณก็เริ่มมีใจให้อุ่นเรือนทำให้คุณหญิงทับทิมพอใจและวางใจ อยู่มาวันหนึ่งคุณหญิงทับทิมก็ได้ล้มป่วยอย่างหนักไม่มีหมอคนไหนรักษาได้เลยตางก็บอกว่าเป็นโรคที่แปลกประหลาดไม่เคยพบมาก่อนและทำให้คุณหญิงทับทิมสุดลงอย่างรวดเร็วเมื่อรู้ตัวว่าไม่รอดแล้วคุณหญิงจึงได้สั่งเสียท่านเจ้าคุณบุญหนักผู้เป็นสามีว่าจะต้องแต่งงานกับอุ่นเรือน และยกเธอให้เป็นคุณหญิงแทนตนทุกคนในห้องนั้นต่างก็ร้องไห้ระงมโดยเฉพาะอุ่นเรือนกอดร่างคุณหญิงไว้และร้องไห้ตลอดเวลาไม่ต่างจากสามีของคุณหญิงกอจับมือภรรยาไว้ตลอดเวลาเช่นกันต่อมาไม่นานคุณหญิงก็สิ้นใจตายอย่างสงบทุกคนในบ้านต่างก็เสียใจบ้านหลังนี้จึงมีแต่ความเศร้าโศก หลังจากเสร็จงานศพของคุณหญิงท่านเจ้าคุณก็ไม่มีกระจิตกระใจคิดเรื่องอื่นจนเวลาผ่านไปหลายเดือนจึงได้คิดทบทวนเรื่องราวที่คุณหญิงได้สั่งเสียไว้และต่อมาท่านเจ้าคุณจึงได้แต่งงานกับอุ่นเรือนและยกเธอขึ้นเป็นคุณหญิงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอุ่นเรือนจึงได้เป็นคุณหญิงอย่างสง่างามเธอไม่เคยลืมบุญคุณของคุณหญิงทับทิม ซึ่งอุ่นเรือนก็ได้ไปทำบุญให้เธอบ่อยๆและเธอเองก็ไม่ลืมพ่อแม่จึงได้นำเงินส่วนของเธอไปซื้อที่นาและปลูกบ้านหลังใหม่ให้พ่อกับแม่ได้อยู่และน้องชายแล้วก็ซื้อควายให้หลายตัวทำให้พ่อแม่นั้นพลอยสบายไปกับลูกสาวคนนี้ไปด้วยตั้งแต่วันนั้นอุ่นเรือนและท่านเจ้าคุณบุญหนักก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข บุญคุณต้องทดแทนแขนต้องให้อภัยนานมาแล้วมีชายชรา,าคนหนึ่งแกเป็นครูมาทั้งชีวิตและรักลูกศิษย์มากลูกศิษย์ก็รักแกมากเช่นกันแต่คนอื่นๆที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ของแกกลับมองว่าแกเป็นคนบ้าสติเฟื่องใส่เสื้อผ้าก็เก่าๆข,ขาดๆนวดเคราก็เฟิรมรุงรัง ดูๆไปก็คล้ายคนบ้าขึ้นทุกวันแต่แกก็ไม่เคยสนใจคำพูดของคนเหล่านั้นเลยยังคงดำเนินชีวิตไปตามที่เขาต้องการเพราะคิดเสมอว่าตนเองไม่เคยไปทำให้ใครเดือดร้อนมีแต่จะช่วยเหลือมาตลอดด้วยพื้นฐานจิตใจของแกนั้นเป็นคนดีมีเมตตาและทุกๆวันแกก็จะต้องตื่นเช้าเพื่อไปเดินออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายนั้นแข็งแรงอยู่เสมอ อย่างวันนี้ก็เช่นกันแกก็ได้ออกจากบ้านตั้งแต่ตะวันยังไม่ขึ้นแต่ก็มีความสว่างให้มองเห็นเส้นทางที่เดินได้อย่างสบายแต่ขณะที่แกกำลังเดินเดินอยู่นั้นก็ได้เหลือไปเห็นลูกสุนัขสีดำตัวหนึ่งมันผอมโซเหลือแต่กระดูกจนไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้ชายชาราผู้ใจบุญจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือมันและอุ้มมันขึ้นมาไว้ในอ้อมอก ด้วยความสงสารและเอ็นดูโถเจ่าว้มาน้อยทำไมเจ้าถึงได้ผอมโซขนาดนี้นี่คงไม่ได้กินอาหารมาหลายวันแล้วสิมาเดี๋ยวตาจะพาไปกินอาหารนะว่าแล้วแกก็อุ้มเจ้าหมาน้อยดำกลับไปตามทางเพื่อจะกลับเข้าบ้านชาวบ้านที่เดินผ่านไปมา ต่างก็รังเกียจที่เห็นชายชราที่สกรปรกอยู่แล้วยังอุ้มลูกหมาที่สกรปรกมาด้วยทุกคนจึงพยายามเดินหลบหลีกไปให้ไกลๆไม่อยากเข้ามาใกลๆ้ๆแต่แกก็ไม่สนสใยตาคนพวกนั้นอุ้มหมาน้อยไปที่ร้านค้าข้างทางเพื่อซื้อนมและขนมแล้วก็นำมาป้อนให้มันกินแล้วก็ยังฉีกชายเสื้อของตัวเองชุบน้ำ มาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับมันจนสะอาดสะอา้านเมื่อได้กินนมกินอาหารมันก็มีอาการดีขึ้นเริ่มลืมตาได้หลังจากที่ไม่มีแรงปิดตาตลอดหลังจากที่เห็นมันดีขึ้นมากเขาก็อุ้มมันเดินต่อไปตามทางเพื่อที่จะพามันกลับบ้านและคิดว่าคงต้องเอาสุนัขตัวน้อยตัวนี้ไปเลี้ยงไว้ที่บ้านด้วย ระหว่างทางที่เดินนั้นก็ได้มีหญิงแก่คนหนึ่งกำลังจับจ้องมองตาเท่าที่กำลังอุ้มหมาน้อยสีดำเดินไปตามทางเดินเล็กๆไม่นานนักหญิงแก่คนนั้นก็โผล่มาดักหน้าและบอกว่านางคือเจ้าของสุนัขและขอลูกสุนัขตัวนั้นคืนซึ่งชายชาราก็คิดว่านางคงเป็นเจ้าของสุนัขจริงๆจ,งจึงได้ยกลูกสุนัขตัวนั้นให้ไป โดยไม่คิดอะไรในคืนนั้นชายชาราก็ได้หวนคิดถึงหญิงแก่ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของสุนัขเขาแปลกใจเมื่อนึกถึงสายตาอันน่ากลัวของนางจึงรู้สึกเป็นห่วงเจ้าหมาน้อยขึ้นมาเช้าวันต่อมาจึงรีบไปตามหาหมาน้อยกับหญิงชาราคนนั้นเขาคิดว่านางต้องพักอยู่ที่เพิงพักตริมทางที่ใดสักแห่ง แต่เมื่อเดินไปตามหาตามเพิงพักข้างทางก็ไม่เจอแม้แต่เงาเขาร้อนใจมากป่านนี้เจ้าหมาน้อยมันจะเป็นอย่างไรบ้างและแล้วเขาก็ได้พบกับหญิงชราคนเดิมนั่งยิ้มให้กับเขาชายชาราจึงรีบตรงเข้าไปสอบถามถึงลูกสุนัขตัวน้อยนั้นว่ามันเป็นอย่างไรบ้างข้าจะมาดูว่าเจ้าหมาน้อยตัวนั้นมันเป็นยังไงบ้าง ไม่ทราบว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนทำไมค่ะจะต้องบอกเจ้าด้วยล่ะไอเมื่อมันเป็นสุนัขของค่ะหญิงชาราตอบแล้วก็เดินหายเข้าไปในป่าชายชาราจึงได้แต่ยืนเศร้าสงสารเจ้าหมาน้อยตัวนั้นจากนั้นแกก็เดินคอตกไปตามทางแล้วจู่จูแกก็ได้ยินเสียงหมาน้อยร้องขึ้นมา แกดีใจมากและคิดว่าจะต้องเป็นหมาน้อยตัวนั้นแน่ๆจึงรีบค้นหาว่ามันอยู่ที่ใดแล้วก็ไปเจอมันนอนอยู่ในท้องร่องลืมทางนั่นเองชายชาราไม่รอช้ารีบอุ้มมันขึ้นมาจากท้องร่องแล้วพามันหนีไปจากจุดนั้นเพราะกลัวว่าหญิงชาราคนนั้นจะกลับมาเห็นและเอามันกลับไปอีกเร็วเข้าไอดำ เราต้องรีบไปจากที่นี่เดี๋ยวยายแก่นั่นมาเห็นเจ้าก็จะจับเจ้าไปอีกแกรีบอุ้มเจ้าดำเดินไปให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้แต่แล้วยิงแก่คนนั้นก็โผล่มาดักหน้าแล้วตะคอกเสียงดังๆว่าเจ้าจะเอาหมาน้อยข้าไปไหนมันเป็นของข้า เจ้าไม่มีสิทธิ์จะเอามันไปไหนทั้งนั้นนี่ยายแกหมาตัวนี้มันไม่มีเจ้าของมันนอนเหิิวโหยอยู่ริมถนนเจ้าจะมาอ้างว่าเป็นเจ้าของมันได้ยังไงหลีกไปข้าจะพามันไปเลี้ยงที่บ้านไม่ได้เจ้าเอามันไปไหนไม่ได้เอามาให้ข้าเดี๋ยวนี้นะตาแกพวกหมาแมวจรจัดที่ไม่มีเจ้าของ มันเป็นของข่าทั้งนั้นหญิงแก่คนนั้นโกรธมากจนใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวในตาเป็นสีแดงน่ากลัวแล้วก็กายร่างเป็นนางแม่มดจะโมกแหลมสวมหมวกดามปลายแหลมถือไม้เท้าหนึ่งอันใบหน้าเหี่ยวย่นกว่าเดิมนางเดินตรงเข้ามาแย่งหมาน้อยจากมือชายชาราไปอย่างง่ายดายตอนนั้นแก่ยังตกตะลึง และนางแม่มดก็จับหมาน้อยใส่ลงไปในย่ามแล้วก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาแต่เมื่อครูก็ได้สติก็ยิ่งสงสารหมาน้อยที่ต้องถูกนางแม่มดจับตัวไปนางแม่มดจะเอาพวกหมาพวกแมวไปทำอะไรกันนะชายชารารีบเดินกลับบ้านใจก็เป็นห่วงพวกสัตว์เหล่านั้นกลัวว่านางแม่มดจะเอาไปฆ่า เมื่อกลับถึงบ้านก็คิดหาวิธีว่าจะไปเอาหมาน้อยและสัตว์เหล่านั้นมาจากเงื้อมือนางแม่มดได้ยังไงเช้าว,วันรุ่งขึ้นชายชาราก็ออกเดินเท้าแต่เช้ามืดเพื่อออกกำลังกายอย่างเช่นทุกวันระหว่างทางก็ได้แวะดื่มน้ำชาที่ร้านริมทางและได้เจอลูกศิษย์ของแกคนหนึ่งที่ชื่อว่าชิดชิดเห็นอาจารย์ของเขาดูเศร้าๆมีปัญหาในใจ จึงได้ถามแกไปว่าเกิดอะไรขึ้นชายชราก็ไม่ยอมบอกเขาจะบอกเรื่องแม่มดกับเด็กไม่ได้ไม่มีอะไรหรอกว่าแต่เองเธอะจะไปไหนล่ะข้าจะไปบ้านยาพอดีแม่ให้ไปทำธุระจา้ะอืมงั้นเองก็รีบไปเถอะประเดี๋ยวข้าก็จะกลับเหมือนกันจากนั้นทั้งสองก็แยกย้ายกันไป แต่ไม่ว่าเขาจะพูดเรื่องนางแม่มดให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อพวกเขาหัวเราะเยาะและบอกว่าคงอ่านหนังสือนิทานมากเกินไปแม่มดมีแต่ในหนังสือนิทานเท่านั้นคนเขียนก็เขียนขึ้นมาเพื่อหลอกเด็กเพื่อนบ้านบอกกับแกแล้วก็พากันหัวเราะชายชาราจึงได้เดินกลับบ้านอย่างเงียบเียบส่วนชิด เด็กชายที่เป็นลูกศิษย์ของครูแก่คนนี้ก็ยังสงสัยในตัวอาจารย์ของเขาเมื่อเสร็จธุระจากบ้านยาเขาก็รีบกลับบ้านและเย็นวันนั้นเขาก็รีบเข้านอนแต่หัวค่ำบอกกับพ่อแม่ว่าอยากตื่นเช้าเๆเพื่อไปเดินออกกําลังกายกับอาจารย์และในตอนเช้ามืดเขาก็รีบตื่นอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าในชุดที่ธรรมะแมงพร้อมลุยจากนั้นก็แอบย่อง ไปที่หน้าบ้านของอาจารย์ชาราเพื่อดูว่าอาจารย์นั้นจะไปทำอะไรที่ใดดูเหมือนว่าอาจารย์ของเขาจะมีความลับกับเขาเด็กน้อยแอบดูอยู่สักพักชายชาราซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาก็เดินออกจากบ้านพร้อมไม้เท้าหนึ่งอันและเดินไปตามทางทางเดินเล็กๆที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาชิด แอบสะกดรอยตามอาจารย์ไปเรื่อยๆโดยที่ชายชราไม่รู้ตัวว่าลูกศิษย์ตัวน้อยแอบตามเข้าไปเมื่อไปถึงกลางป่าใหญ่หนางแม่มดก็ปรากฏกายขึ้นชายชราก็หยุดชะงักชิดที่เดินตามมาห่างๆก็ตะลึงเขาไม่เคยเห็นแม่มดตัวเป็นๆแบบนี้มาก่อนเคยเห็นแต่ในหนังสือนิทานเด็กน้อยขยี้ตา และมองดูใหม่เพื่อความแน่ใจว่าตนเองนั้นไม่ได้ฝันไปนี่นางแม่มดจริงๆด้วยแล้วอาจารย์มาทำอะไรที่นี่นะเด็กน้อยแอบดูอย่างเงียบเงียบและเห็นว่าทั้งสองนั้นได้พูดคุยกันแต่ไม่ได้ยินว่าคุยเรื่องอะไรและนางแม่มดก็ดึงแขนอาจารย์และหายตัวไปพร้อมกันต่อหน้าต่อตาเขาชิดตะลึง ตาค้างปากค้างนี่มันอะไรกันพวกเขาหายไปไหนเด็กชายรวบรวมสติและสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วพนมมืออ้อนบอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ช่วยอาจารย์ของเขาด้วยเถิดแล้วก็มีแสงสีฟ้าปรากฏขึ้นตรงหน้าพร้อมกับนางฟ้าแสนสวยคนหนึ่งหนูน้อยเจ้ามีอะไรให้ข้าช่วยเหลือ จงบอกข้ามาพี่นางฟ้าอาจาร,รย์ของข้าถูกแม่มดจับตัวไปข้าไม่รู้ว่าจะช่วยอาจารย์ได้ยังไงโปรดชี้แนะข้าด้วย <_ c oughs> เมื่อนางฟ้าได้ฟังดังนั้นก็หยิบตลับเล็กๆออกมาสองตลับแล้วก็ยื่นให้ชิดเด็กน้อยผู้มีความกระตันยูต่ออาจารย์ของเขา <_ c oughs> ผงทั้งสองอย่างนี้ สามารถกำจัดนางแม่มดร้ายได้เป็นผงเย็นและผงพริกไทยเด็กน้อยก็รับเอาไว้ทั้งที่ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนางฟ้าบอกเพียงว่าผงเย็นจะทำให้แม่มดแสบตาจนตาบอดส่วนผงพริกไทยจะทำให้นางแม่มดสลายตัวและหายไปในที่สุดเมื่อเด็กชายเข้าใจแล้ว นางฟ้าก็ได้บอกทางที่จะไปช่วยชายชาราซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาชิดเดินไปตามทางที่นางฟ้าบอกพร้อมกับตหลับผงทั้งสองอย่างไว้ในมือเด็กชายเดินไปเรื่อยๆแล้วเขาก็พบว่าตัวเองได้เดินอยู่ในถ้ำใตา้ดินที่มืดมิดและน่ากลัวแล้วจู่จูไม้ในมือที่เขาถืออยู่ก็กลายเป็นโคมไฟคล้ายกับคบเพลิง เพื่อให้แสงสว่างทํำให้เขารู้สึกดีขึ้นและไม่กลัวอีกต่อไปเขาเดินถือคบเพลิงไปตามทางเดินแคบๆภายในถ้ำที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงฝีเท้าของเขาที่เหยียบย่ำลงไปบนพื้นหินภายในถ้ำไม่นานเขาก็ไปโผล่ออีกทางหนึ่งตอนนี้คบเพลิงในมือก็ดับลงเองเด็กชายเดินไปตามทางเดินที่สูงชันเล็กน้อย เนื่องจากเป็นภูเขาหินแต่เขาก็เดินอย่างระมัดระวังจนในที่สุดก็เดินมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งเขารู้สึกได้ทันทีว่าที่นี่คือที่ที่เขาต้องการมาหาอาจารย์และรู้ว่าอาจารย์ต้องอยู่ที่นี่แน่ชิดแอบย่องเข้าไปใกล้ๆถ้ำด้วยความเงียบที่สุดกลัวว่านางแม่มดจะรู้ตัวเขากำตลับผงทั้งสองชนิดไว้แน่น และเมื่อดูแล้วว่าหน้าถ้ำนั้นไม่มีคนเฝ้าจึงค่อยๆย,ย่องเข้าไปภายในถ้ำที่มืดมิดและเขาก็ได้พบกับแสงสว่างจากกองไฟเล็กๆภายในถ้ำเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆก็พบกับชายชราซึ่งเป็นอาจารย์ของเขากลับมาน้อยสีดำตัวหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่บนตักอย่างเงียบๆเมื่ออาจารย์หันไปเห็นลูกศิษย์ตัวน้อยก็ตกใจมากนี่เจ้า มาที่นี่ได้ยังไงเจ้าชิดรู้ไหมว่ามัอนอันตรายรีบกลับไปซะก่อนที่นางแม่มดจะเข้ามาเห็นไม่ครับท่านอาจารย์ข้าจะมาช่วยอาจารย์ออกไปจากที่นี่ให้ได้ในขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันอยู่ชายชาราก็ได้ยินเสียงนางแม่มดกำลังเดินมาจึงรีบบอกให้ชิดไปหาที่ซ่อนตัวก่อนและอย่าส่งเสียงดังเด็ดขาด เร็วนางแม่มดกำลังจะเข้ามาที่นี่แล้วจเจ้าไปหาที่ลบก่อนคิดรีบไปหาที่ซ่อนซึ่งในนั้นมีหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งวางอยู่เขาจึงได้ใช้มันเป็นที่กำบังกายเสียงนางแม่มดเดินสวบสาบเข้ามาอย่างชา้าช้าเมื่อเห็นชายชารากำลังลูบหัวหมาน้อยนางก็มาแย่งหมาน้อยจากเขาไปอุ้มและลูบหัวมันบ้าง เจ้าห้ามมาอุ้มลูกม้าของข้าอีกข้าต้องการให้มันได้กลิ่นข้าคนเดียวเท่านั้นนางพูดไปก็เดินไปมาแล้วก็ไปนั่งบนก้อนหินก้อนนั้นที่ชิดแอบ,บซ่อนอยู่ตอนนั้นนางทำท่าฟ,ฟุต,ฟ,ตฟิตฟุตฟิตเหมือนได้กลิ่นแปลกปลอมชายชาราเริ่มใจไม่ดีว่านางแม่มดอาจจะรู้ว่ามีเด็กชายซ่อนอยู่หลังก้อนหินที่นางนั่งอยู่ จึงทำทีกะแอมกะไอเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจโดยความไม่พอใจนางแม่มดจึงตะคอกเสียงใส่นี่เจ้าไออะไรฮะไอซะเสียงดังลั่นข้ารำคาญแต่ข้าได้กลิ่นแปลกปลอมเข้ามาในนี้ก็กลิ่นข้านี่ไงเล่ายายแม่มดเท่าไม่ใช่ไม่ใช่กลิ่นเจ้าอย่างแน่นอนหรือว่าหลังก่อนเห็นนั่น นางแม่มดหันไปที่ก้อนหินขนาดใหญ่พอที่คนคนหนึ่งจะสามารถแอบซ่อนกายอยู่ด้านหลังหินนั้นได้นางค่อยๆก้าวเท้าอันเหี่ยวยนเข้าไปใกล้ๆอย่างช้าช้าชายชารากรวนกวายใจกลัวว่าชิดจะถูกจับได้แต่เขาก็ได้แค่นั่งอยู่เฉยๆเ,เท่านั้นซึ่งในตอนนั้นชิดก็ได้เตรียมผงแป้งสองชนิดไว้พร้อมแล้ว และทันทีที่นางแม่มดผลักก้อนหินขนาดใหญ่ออกไปนางก็พบกับเด็กชายวัยสิบขวบคนหนึ่งซ่อนอยู่น้อยเจ้าเด็กน้อยบังอาจบุกมาถึงที่ของข้าเจ้าอย่าอยู่เลยนางแม่มดเงื้อไม้เท้ากายสิทธิ์เพื่อหวังจะทำร้ายเด็กชายตรงหน้าแต่ช้าไปเสียแล้วเพราะชิดได้สาดพงเย็น ใส่นางแม่มดอย่างจังทำให้แม่มดเท่าเอามือกุมตาทั้งสองและร้องด้วยความเจ็บปวดโอ้ยนี่เจ้าทำอะไรกับตาของข้าเจ้าต้องตายนางพยายามคลำทางเหมือนคนตาบอดเพราะตอนนี้ตาของนางได้บอดทั้งสองข้างและลงไปดิ้นกับพื้นอย่างทุรนทุรายด้วยความปวดแสบปวดร้อน นางแม่มดเท่าเจ้าจับอาจารย์ของข้าและสูนนักของเขามาที่นี่ทำไมแม่มดขอให้เขานําน้ำมาล้างตาให้ก่อนแล้วนางถึงจะบอกทุกอย่างซึ่งนั่นคือแผนของนางแม่มดที่ชั่วร้ายซึ่งเด็กชายก็ไม่หลงกลเขาโยนผงพริกไทยใส่นางแม่มดร้ายทันทีต่อมาร่างกายของนางก็เริ่มละลาย กลายเป็นของเหลวในที่สุดชายชราผู้เป็นอาจารย์และลูกศิษย์ตัวน้อยอย่างชิดก็สวมกอดกันด้วยความดีใจจากนั้นทั้งสองก็ได้เข้าไปช่วยลูกหมาลูกแมวที่นางแม่มดจับมาขังไว้นับสิบตัวพวกมันต่างร้องระงมด้วยความหิวโหวยทั้งครูเท่าและลูกศิษย์น้อยก็ช่วยกันนำพวกมันออกมาจนหมดและนำมันออกมาจากถ้ำแห่งนั้น และทันทีที่ออกมาพ้นท่าแห่งนั้นก็ถล่มลงไปในธรณีทางนี้ก็เพราะว่านางแม่มดร้ายมักจับหมาแมวไปขังไว้เพื่อกรีดกินเลือดของมันซึ่งนางก็มีความเชื่อว่าจะเพิ่มพลังให้กับนางบัดนี้นางได้ถูกสวรรค์ลงโทษแล้วนับแต่นั้นก็ไม่มีเหตุร้ายใดๆอีกพวกหมาแมวจรจัด ก็ถูกนำไปเลี้ยงเป็นที่เป็นทางโดยอาจารย์เท่าและลูกศิษย์ของพวกเขาที่ร่วมลงขันสร้างบ้านให้กับพวกมันและมีอาหารให้มันกินอย่างเพียงพอชาวบ้านที่เคยรังเกียจอาจารย์เท่าคนนี้ก็เริ่มมองเขาในแง่ดีและยังได้ช่วยนำอาหารมาเลี้ยงหมาแมวจรจัดเหล่านั้นอีกด้วยอาจารย์เท่าเห็นพวกมันอ้วนท้วนสมบูรณ์แกก็ยิ้มอย่างมีความสุขและหลังจากเลิกสอนเด็กๆแล้ว แกก็หันมาดูแลพวกมันอย่างจริงจังนี่คือความสุขในบ้านปลายชีวิตของชายชราคนหนึ่งทำบุญเอาหน้าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งชื่อว่าสมศักดิ์เขาชอบเข้าวัดทำบุญและคอยช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนอยู่เสมอสมศักดิ์เป็นคนขยันทำมาหากินและรู้จักเก็บหอมรอมริบ จนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเจ้าของกิจการรงสีข้าวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดทุกวันนี้เขาจึงมีฐานะร่ำรวยมีกินมีใช้ไม่ขัดสนสมศักดิ์มีความเชื่อเรื่องการทำบุญที่อาจแตกต่างจากคนทั่วไปเขามีความเชื่อว่าการทำบุญด้วยเงินจำนวนมากจะทำให้เขาได้รับผลบุญตอบแทนกลับมามาก เขาจึงมักบริจาคเงินถวายวัดเพื่อสร้างศาลาสร้างโบสถ์เป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆและบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอยู่เสมอและสิ่งที่เขาได้รับกลับมาก็ส่งผลดีต่อกิจาการโรงสีข้าวของเขาเขากลายเป็นคนมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยและตัวเขาเองก็มีแต่คนนับหน้าถือตาสมศักดิ์คิดอยู่เสมอว่า ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็ควรได้รับถึงตอบแทนเหมือนกับการลงทุนที่ทำแล้วควรต้องได้ผลกำไรการทำบุญของเขาก็คือทำบุญหวังผลนั่นเองเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาคิดและทำมาตลอดเป็นสิ่งที่ถูกต้องแม้บางครั้งจะมีคนในครอบครัวไม่เห็นด้วยกับความคิดแบบนี้ก็ตามอยู่มาวันหนึ่ง สมศักดิ์กับลูกชายคนโตที่ชื่อโชคชัยและลูกน้องคนสนิทอีกสองคนก็เดินทางไปที่อำเภอใกล้เคียงเพื่อที่จะไปดูที่ดินสำหรับสร้างโรงงานแปรรูปสินค้าการเกษตรสมศักดิ์รู้สึกว่าการทำกิจการโรงสีข้าวอย่างเดียวคงไม่เพียงพอเขาอยากขยับขยายธุรกิจเพิ่มเติมเขาเล็งเห็นว่าชาวบ้านสนใจเป็นเกษตรกรนอกจาก ปลูกข้าวแล้วยังปลูกพืชต่างๆอีกมากมายเขาจึงมองเห็นช่องทางที่จะนำสินค้าเกษตรเหล่านั้นมาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตัวเองสมศักดิ์สนใจที่ดินแปลงหนึ่งอย่างมากเขาได้ให้ลูกน้องตามสืบจนรู้ว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นของใครเขาจึงเดินทางไปที่บ้านของเจ้าของที่ดินพร้อมกับลูกชายและลูกน้องคนสนิท สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสมศักดิ์เรียกหาเจ้าของบ้านอยู่ตรงหน้าบ้านสักพักเจ้าของบ้านก็เดินออกมาสวัสดีครับพวกคุณเป็นใครเหรอครับมีธุระอะไรหรือเปล่าผมชื่อสมศักดิ์เป็นเจ้าของโรงสีข้าวในตัวจังหวัดพอดีหลายวันก่อนผมมาทำธุรกิจที่อำเภอนี้ แล้วก็เห็นที่ดินแปลงหนึ่งน่าสนใจมากเลยให้ลูกน้องตามสืบว่าเป็นที่ดินของใครเลยรู้ว่าเป็นของคุณผมก็เลยมาหาที่นี่เพื่อมาขอพูดคุยผมสนใจที่ดินแปลงนั้นมากมันอยู่ติดถนนพอดีผมก็เลยอยากรู้ว่าคุณมีแผนการขายที่ดินแปลงนั้นหรือเปล่าครับเจ้าของที่ดินยืนคิดอยู่สักพักแล้วจึงตอบว่า อ๋อผมนึกออกแล้วที่ดินตรงนั้นนั่นเองต้องขอโทษด้วยนะผมคงไม่ขายเพราะผมตั้งใจว่าจะยกที่ดินแปลงนั้นให้กับลูกๆของผมก่อนหน้านี้ก็มีคนเคยมาติดต่อขอซื้อแต่ผมก็ไม่ขายครับมันเป็นที่ดินที่เป็นมรดกตกทอดของครอบครัวผมเองงั้นผมขอถามคุณหน่อยนะครับคุณทำอาชีพอะไรครับ ผมเป็นเกษตรกรปลูกผักสวนครัวขายที่ตลาดครับดูจากสภาพที่คุณอยู่ก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรแต่ถ้าคุณขายที่ดินแปลงนั้นให้กับผมคุณอยากได้เท่าไรก็บอกมาได้เลยผมยินดีจ่ายถ้าคุณได้เงินค่าขายที่ดินนี้ไปคุณกับครอบครัวก็จะสบายไม่ต้องลำบากเหมือนทุกวันนี้คุณลองกลับไปคิดดูก่อนนะครับ ทำไมคุณถึงอยากได้ที่ดินของผมขนาดนั้นล่ะครับผมอยากทำโรงงานแปรรูปสินค้าการเกษตรทำเลตรงนั้นมันดีมากเหมาะที่จะตั้งโรงงานและอีกอย่างชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่ก็ทำการเกษตรปลูกผักปลูกข้าวถ้าชาวบ้านเอาพืชผักของเขามาขายให้โรงงานผมเขาก็จะมีรายได้มากกว่าไปขายตามตลาดผมเองก็มีรายได้ได้ไดประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย อย่างนี้นี่เองผมเข้าใจคุณแล้วครับคุณอาจจะหวังดีกับชาวบ้านที่นี่แต่คุณก็เป็นนักธุรกิจยังไงคุณก็ได้ประโยชน์มากกว่าใครอยู่แล้วแต่ผมคิดดีแล้วครับผมไม่ขายต่อให้คุณเสนอเงินให้ผมมากแค่ไหนผมก็ไม่ขายครับสมศักดิ์รู้สึกเสียหน้าและไม่พอใจที่ผ่านมาเขาไม่เคยโดนปฏิเสธจากใครมาก่อน คุณไม่อยากได้เงินไปดูแลครอบครัวของคุณเหรอผมมั่นใจว่าไม่มีใครให้มากเท่าผมอีกแล้วนะผมไปสำรวจที่ดินมาหลายที่แล้วที่ดินของคุณมันเหมาะที่สุดทำเลดีที่สุดยังไงคุณก็ได้ประโยชน์มากจากการขายที่ดินอยู่แล้วผมว่าถ้าคุณปฏิเสธผมมันก็คงไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดเท่าไหร่นักนะคุณอาจจะคิดว่าผมงโง่ ที่ไม่ขายที่ดินให้คุณแต่ผมว่าผมคิดถูกแล้วครับที่ไม่ขายเงินของคุณมันซื้อไม่ได้ทุกอย่างหรอกนะครับผมกับครอบครัวพอใจที่จะอยู่แบบนี้ถ้าหมดธุระของคุณแล้วก็เชิญกลับไปได้แล้วครับผมขอตัวก่อนเจ้าของที่ดินเดินเข้าไปในบ้านสมศักรู้สึกโกรธอย่างมากโชคชัยผู้เป็นลูกชาย พยายามคุยกับผู้เป็นพ่อเพื่อให้ใจเย็นลงพ่อครับถ้าเขาไม่ขายเราก็ไปดูที่อื่นก็ได้ครับเขาก็มีเหตุผลของเขาอย่าไปโกรธเขาเลยครับไม่มีใครหน้าไหนกล้าปฏิเสธพ่อมาก่อนพ่อเป็นคนที่มีหน้ามีตาใครๆก็เกรงใจพ่อพ่ออยากได้อะไรก็ต้องได้ เวลาลงมือลงทุนทำอะไรพ่อก็ต้องได้ผลตอบแทนกลับมาทุกครั้งที่ผ่านมาพ่อก็ทำบุญทำทานมามากมายผลบุญก็ส่งให้พ่อได้รับสิ่งดีๆที่ต้องการมาตลอดแต่ครั้งนี้พ่อกลับโดนปฏิเสธจากชาวบ้านจนๆคนหนึ่งพ่อรับไม่ได้ทั้งที่อุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้วอธิบายเหตุผลที่อยากได้ที่ดินแปลงนั้นทุกคนก็ได้ประโยชน์กันหมด พ่อไม่เคยเจอใครที่โง่แบบนี้มาก่อนเลยการที่เขาไม่ขายที่ดินให้เราไม่ไดแ้แปลว่าเขาโง่นะครัพ่อเขาแค่อยากยกที่ดินตรงนั้นให้กับลูกๆของเขาเหมือนกับที่พ่อซื้อที่ดินให้ผมกับน้องๆเอาไปสร้างบ้านไงนะครับผมว่าเรากลับกันก่อนดีกว่าไปพักให้ใจเย็นลงก่อนนะครับแล้วเราค่อยคิดหาทางต่อว่าจะไปซื้อที่ดินที่ไหนดี โชคชัยพาสมศักดิ์ผู้เป็นพ่อเดินกลับไปขึ้นรถโดยมีลูกน้องคนสนิทเดินตามในใจของสมศักดิ์ยังคงรู้สึกโกรธและเสียหน้าที่โดนเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งปฏิเสธเขาเขานึกศักสา์แช่งเจ้าของที่ดินคนนั้นขอให้เดือดร้อนไม่มีที่ทำกินอีกเลยเช้าว,วันหนึ่งสมศักด์ ไปทำบุญที่วัดป่าแห่งหนึ่งเขาไปถวายสังฆทานหลายชุดปล่อยนกปล่อยปลารวมทั้งบริจาคเงินซ่อมหลังคาโบสถ์ที่ชำรุดสุดโทม,มสมศักดิ์เข้าไปกราบพระประธานในโบสถ์ขอพรให้ตัวเองเหมือนเช่นเคยแต่ครั้งนี้เขากลับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยทำให้เจ้าของที่ดินคนนั้นเดือดร้อนคล้ายเป็นการสาปแช่งคนอื่น บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำทั้งหมดวันนี้ขอให้ผลบุญนั้นส่งผลให้กิจการของข้าพเจ้าดียิ่งยิ่งขึ้นไปคิดทำการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเหมือนทุกครั้งขอให้ข้าพเจ้าได้ในสิ่งที่ต้องการใครที่คิดไม่ดีกับข้าพเจา้าทำให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้สิ่งที่ควรขอให้มันผู้นั้นเดือดร้อนเจ็บปวดและทรมานให้สมกับสิ่งที่มันทำกับข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุสมศักดิ์กาบโลงที่พระประธานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหน้าก่อนจะเดินทางออกจากโบสถ์ไปพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดป่าแห่งนี้ยืนดูเหตุการณ์อยู่ไม่ไกลนักท่านได้ยินเสียงคำขอพรของสมศักดิ์ทุกอย่างทำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจนักที่สมศักดิ์ทำบุญแต่หวังผลและสาปแช่งคนอื่นอีก โยมไม่น่าทำอย่างนี้เลยต่อให้รู้สึกไม่พอใจใครก็ควรรู้จักปล่อยวางไม่ควรไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทำร้ายคนอื่นแบบนี้เลยนะสิ่งไม่ดีจะย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองบุญกุศลที่โยมอุตสาห์สร้างมาตลอดคราวนี้อาจจะช่วยอะไรโยมไม่ได้หลวงพ่อยิ้มแล้วมองสมศักดิ์ที่กำลังเดินขึ้นรถไปแล้วก็ถอนหายใจออกมาเบาๆ หลายวันต่อมาสมศักดิ์กำลังจะออกจากบ้านไปทำงานที่โรงสีข้าวเขาเกิดก้าวพลาดตกบันไดาจากชั้นสองลงมาชั้นล่างทำให้เขารู้สึกจุกแน่นที่หน้าอกและเจ็บระบมไปทั้งตัวเขาขยับตัวไม่ได้พยายามร้องเรียกให้คนอื่นช่วยแต่ก็พูดไม่ออกแต่ไม่นานนักโชคชัยผู้เป็นลูกก็เดินเข้ามาในบ้านพอดีเขาจึงรีบวิ่งไปช่วยพ่อของเขาพ่อครับ เกิดอะไรขึ้นพ่อลุกไหวไหมเดี๋ยวผมช่วยพ่อตกบันไดพ่อหายใจไม่ค่อยออกมันจุกหน้าอกสมศักดิ์พูดด้วยเสียงแผ่วเบาโชคชัยรีบเรียกให้ลูกน้องของพ่อมาช่วยพยุงพาไปส่งโรงพยาบาลในทันทีหลังจากที่หมอได้ทำการรักษาสมศักดิ์แล้วหมอก็แจ้งกับโชคชัยว่าสมศักดิ์กระดูกขาหัก ทำให้เขาไม่สามารถลุกเดินเองได้และต้องใส่เฝือกที่คอแขนและขาต้องใช้เวลาหลายเดือนในการดูแลรักษาและหมออยังไม่สามารถบอกได้ว่าสมศักนั้นจะกลับมาหายเป็นปกติหรือเปล่าโชคชัยรู้สึกเป็นห่วงพ่อในขณะเดียวกันสมศักด์เองก็รู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวเขาทรมานที่นอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เมื่อเขาได้กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านเขาก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่เขาก็ยังโชคดีที่มีภรรยาและลูกๆสลับกันมาช่วยดูแลเขารู้สึกว่าการที่ตัวเองล้มป่วยแบบนี้เป็นภาระให้กับครอบครัวทำให้เขารู้สึกทุกข์ใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้และออกไปทำงานเหมือนเดิมไม่ได้อีกสเดือนต่อมาสมศักด์ ก็เริ่มมีอาการดีขึ้นแต่เขาก็ได้รับรู้ว่ากิจการโรงสีของเขาเริ่มมีรายได้ลดลงเรื่อยๆเพราะมีเท่าแก่คนหนึ่งเปิดกิจการโรงสีข้าวที่ให้ราคาดีกว่าและยังรับซื้อพืชผลต่างๆจากเกษตรกรในราคาดีอีกด้วยทำให้เกษตรกรเลือกที่จะเอาของไปขายให้กับเท่าแก่คนนั้น และมีลูกค้าไปอุดหนุนสินค้าของเท่าแก่มากขึ้นสมศักดิ์เรียกโชคชัยมาต่อว่าว่าทำไมไม่ช่วยดูแลกิจการของครอบครัวปล่อยให้คู่แข่งมาตัดราคาแบบนี้ได้อย่างไรเขาโทษลูกชายและลูกน้องที่ทำงานไม่ดีเท่าเขาไม่ดูเขาเป็นตัวอย่างทำไมเองปล่อยให้เป็นแบบนี้พ่อไม่ได้เข้าไปทำงานแค่สามเดือนรายได้ก็ลดลงขนาดนี้เลยเหรอ เองมันไม่ได้เรื่องเลยนะถ้าพ,พ่อหายดีเมื่อ,อไรพ่อจะรีบไปจัดการทุกอย่างทันทีผมขอโทษน,นะครับพ่อที่ทำอะไรไม่ได้ดังใจพ่อสักอย่างผมกับลูกน้องทุกคนก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และอีกอย่างรายได,ได้มันก็ไม่ได้ลดลงถึงขั้นขาดทุนและการที่มีคู่แข่งเข้ามามันก็เป็นเรื่องปกติของธุรกิจเราก็แค่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไข เดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเองเองจะทําได้เหรอขนาดพ่อให้เองทํางานแทนพ่อแค่สามเดือนรายได้ยังหายไปขนาดนี้ถ้าอนาคตพ่อยกกิจการให้เองมันจะไม่เจ๊งเลยเหรอพ่อลําบากนะกว่าจะมีทุกวันนี้ทําไมพ่อถึงชอบดูถูกผมขนาดนี้ผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมน้องๆคนอื่นถึงไม่ค่อยอยากกลับมาเยี่ยมบ้านที่นี่ ขนาดแม่กับผมยังต้องอดทนกับพ่อมาตลอดเลยผมเคยคิดว่าพ่อเป็นคนดีนะชอบทำบุญช่วยเหลือคนอื่นแต่ในใจก็เต็มไปด้วยความอยากได้อยากมีทำอะไรก็หวังผลไปซะทุกอย่างใครทำอะไรไม่ได้ดังใจก็ไปด่าเขาดูถูกเขาไปสาบแช่งเขาให้เดือดร้อนผมคิดว่าที่พ่อล้มป่วยแบบนี้คงเพราะเวรกรรมที่พ่อคิดไม่ดี ต่อให้พ่อเคยทําบุญไว้เยอะแค่ไหนผลบุญก็คงจะช่วยพ่อได้ไม่มากหรอกครับถ้าพ่อยังเป็นแบบนี้อยู่ปล่อยวางบ้างเถอะครับพ่อก่อนที่พ่อจะไม่เหลืออะไรเลยนี่เองสอนพ่อหรอพ่อเป็นพ่อเองนะทําไมพูดจาแบบนี้ผมไม่บังอาจสอนพ่อหรอกครับแต่อยากให้พ่อลองคิดดูดีๆว่าที่ผมพูดน่ะจริงไหมการทําบุญทําทานมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะพ่อ พ่อมีเงินเยอะพ่อก็ทำเยอะมันไม่ผิดและการทำบุญหวังผลมันก็เป็นเรื่องปกติใครๆก็หวังผลกันทั้งนั้นแต่ถ้าหวังมากไปมันก็ทำให้เราทุกข์การทำบุญมันควรให้เรารู้สึกสบายใจด้วยไม่ใช่เหรอทำด้วยเจตนาที่ดีไม่ใช่ทำเพื่อเอาดีเข้าตัวและแช่งคนอื่นให้เดือดร้อนเรื่องงานก็เหมือนกันผมรู้ว่าพ่อเคยลำบาก ผมรู้ว่าพ่อขยันทํางานจนมีทุกวันนี้ทำให้พวกเราได้สุขสบายแต่บางทีผมก็อยากให้พ่อรู้จักปล่อยวางบ้างไม่อิจฉาคนอื่นและรู้จักยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบผมเป็นห่วงพ่อนะอะไรที่มันผิดพลาดเราจะช่วยกันแก้ไขมาเริ่มต้นกันใหม่นะพ่อคำพูดของโชคชัยทำให้สมศักดิ์เริ่มสำานึกได้เขาย้อนกลับไปคิดทบทวนถึงอดีตที่ผ่านมาและสิ่งที่โชคชัยพูด ก็เป็นความจริงทุกอย่างสมศัก์รู้สึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปเขาไม่ควรไปคิดร้ายหรืหรอสาปแช่งคนอื่นไม่ควรทำบุญเพื่อหวังสร้างบารมีให้กับตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่ควรทำด้วยใจที่บริสุทธิ์และควรรู้จักปล่อยวางเสียบ้างพ่อขอโทษนะลูกพ่อเคยคิดว่าสิ่งที่พ่อทำมันถูกต้องมันดีที่สุดไม่ได้สนใจหรือรับฟังใครนอกจากตัวเอง บางทีพ่อล้มป่วยก็อาจเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะเวรกรรมที่พ่อคิดร้ายกับคนอื่นอย่างน้อยที่พ่อยังไม่ตายก็คงเป็นเพราะบุญยังช่วยหนุนนำพ่ออยู่และช่วยทำให้พ่อสำนึกได้ในวันนี้พ่อเข้าใจแล้วลูกพ่อจะรีบดูแลตัวเองให้หายดีแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะลูกนะผมดีใจนะครับที่พ่อคิดแบบนี้เราจะสู้ไปด้วยกันนะครับพ่อ สองพ่อลูกกอดกันเพื่อให้กำลังใจกันหลังจากนั้นไม่กี่เดือนสมศักดิ์ก็หายป่วยและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเขาเริ่มปรับปรุงกิจการโรงสีและขยายกิจการโรงงานแปรรูปสินค้าการเกษตรได้สำเร็จแม้จะไม่ได้ที่ดินแปลงเดิมที่หวังไว้แต่เขาก็สามารถสร้างโรงงานและดูแลกิจการได้อย่างดีโดยมีลูกๆคอยช่วยเหลือกิจการของเขากลับมาดีขึ้นอีกครั้ง และส่วนแบ่งกําไรที่ได้จากกิจการก็ได้นําไปช่วยเหลือผู้โดยโอกาสและบริจาคให้กับทางวัดเหมือนเช่นทุกครั้งแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือการทําบุญครั้งนี้เป็นการทําบุญที่เขาไม่ได้คาดหวังผลใดๆเป็นการทาด้วยใจที่บริสุทธิ์และมีความสุขที่ได้ทําอย่างจริงจังสมศักรู้จักปล่อยวางมากขึ้นไม่อิจฉาไม่คิดร้ายไม่สาปแช่งใครอีกและนั่นทําให้เขารู้สึกสบายใจและมีความสุขอย่างแท้จริง